กลับมาดูคู่3ครับคมชลึกศึกมวยไทยครับชูเพชรสิทธิ์พนัญเชิงพบกับเพชรยะหาจาจิตจนะกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีโรจนวัฒน์สมศรีฮะให้คะแนน3ท่านมีพิทักษ์ทองแผ่ธินกรณพัทลุงและวรวิทย์เชื้อสุวรรณประวัติของทั้งคู่ครับชูเพชรสิทธิ์พนัญเชิงครับปัจจุบันอายุ18ปีครับจากกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับคุณบุญมีชนะบุญครับเป็นหัวหน้าคณะรวมถึงเทรนเนอร์ครับชกมา70ครั้งชนะ65แพ้5ครั้งครับ3ฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนน้องใหม่สิทธิ์บุญมีที่101ครับชนะแพ้คะแนนแจ็คสยามต่อสายันครับที่ผมชัดลึกครับแล้วก็ล่าสุดครับชนะคู่ชกวันนี้ครับชนะคะแนนเพชรยะหาจากจิตจนะครับที่วิก7สีส่วนด้านของน้ำเงินนะครับเพชรยะหาจากจิตจนะนักชกวัย17ปีนะครับจากตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับดาบตำรวจสมจิตนิ่งมากครับให้การสนับสนุน50ครั้งชนะ43แพ้7ครั้ง3ฟอร์มหลังก็มีชนะอำนวยเดชววันทวีครับที่มวยดีวิถีไทยครับชนะยอดกตัญญูที่ลุมพินีครับแล้วก็มาแพ้ชูเพชรสิทธิ์พนัญเชิงครับที่วิกหมอชิดครับวันนี้มีโอกาสมาแก้ตัวที่นี่นะครับเพชรยะหามาไกลเงินครับจากอำเภอยะหานู่นฮะ3จังหวัดชายแดนใต้วันนี้ก็เปิดช่องนาว26ชมแล้วก็เชียร์ลูกหลานของท่านครับในเรื่องของเกมกีฬาครับกีฬานั้นมีแพ้มีชนะครับแต่ว่าเราเอาน้ำใจในกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในรูปแบบของศิลปะมวยไทยคมชันลึกศึกมวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่ที่นี่ครับคมชันลึกอตก3นนทบุรีโดยการถ่ายทอดสดของช่องนาว26น้ำหนักคู่นี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ครับเคยแพ้มา1ครั้งครับเพชรยะหาแต่ว่าวันนี้นี่เตรียมตัวมาดีครับเพื่อมาล้างตาให้ได้ครับฝากรายการดีๆนะครับพี่น้องแฟนมวยครับวันศุกร์ที่7ตุลาคมนะครับศึกเกียรติเพชรบวก10หนุ่มน้อยครับวันที่4ตุลาอังคารที่กำลังจะมาถึงเป็นคิวของผู้พันแอลวันศุกร์ที่7ตุลาเป็นคิวของคุณพ่อครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรก็ไก่เล็กพอประสิทธิ์เจอกับเด่นสุรินทร์ปอเชิดชัยครับขาวสนิทดราก้อนมวยไทยเจอกับยอดขุนพลสิงห์มนัสศักดิ์นินพยัคฆ์พอเจริญแพทย์พบกับเพชรสงวนเอราวัณปีใหม่เอราวัณเจอกับเพชรไพลินสิงห์บ้านสร้างและพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าพงศิริปอสิริพงศ์นะครับเปิดโอกาสให้กับราฟี่สิงห์ป่าตองครับน้ำหอมมรณะครับได้ล้างตากันอีกหงหนึ่งโอ้โหสุดยอดแล้วครับพงศิริกับราฟี่นี่โอ้ดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจครับดุเดือดเลือดพล่านเลยครับวันนั้นสัปดาห์หน้านะครับมีมวยดีมีคุณภาพมวยที่พี่น้องชื่นชอบมวยที่พี่น้องรู้จักครับ2วันเลยคือวันอังคารที่4และวันศุกร์ที่7อยู่ในสัปดาห์เดียวกันก็คือสัปดาห์หน้านะครับมะรืนนี้ก็เป็นวันที่4ครับเพชรเกียรติเพชรก่อนดูเจริญกับทางด้านฤทธิ์เทวดาและวันศุกร์ที่7ก็ดูพงศิริกับราฟี่ครับลุมพินีรามินทราครับก็ชกกันมาอย่างดูเดือดแล้วครับทางด้านพงศิรินี่เฉือนชนะราฟี่ครับในไฟล่าสุดก็ไม่ต้องรอนานครับมาเจอกันอีกครั้งครับสุดนี้อ่ะหมดยกแรกครับพักกันสักครู่เดียวเราไปตามหาไอศกรีมแพดด์ปั๊บพิงลาวากันใหม่แพดด์ปั๊บพิงลาวาไอศกรีมกลิ่นสตรอเบอรี่สอดไส้ลาวาอร่อยพิงลาวาใหม่และช็อกลาวาจากแพดด์ปั๊บอร่อยสุดท้ายมีไส้ลาวายาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้นมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคนมวังน้ำเย็นสปอร์ตทุกองศาหอยลักซ์มีโว้ TRD สควอชโว้ใหม่เนบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมช่วงล่าง DCS เนบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไทยรักรีวิว TRD สปอร์ตชิวเวอร์ใหม่คงชักลึกสึกมวยไทยเดิน
ามาชมการถ่ายสดกันต่อนะครับช่วงนี้ขอมอบรางวัลให้แก่นักมวยที่ชนะน็อคในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้แก่หงทองลูกเจ้าพ่อรงต้มครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เอาชนะน็อคเจอจ้าลูกปลาแพรกไปได้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากสจ.ไพฑูรย์จันแจ่มนะครับหรือว่าสจ.ปากเกร็ดนนทบุรีมอบรางวัลนะครับให้ไปเลย 3,000 บาทครับมอบไปเลยนะครับชกยอดเยี่ยมแบบนี้ฟอร์มโดนใจแบบนี้ก็รับรางวัลไปเลยครับช่วงนี้ไปชมมวยกันต่อครับเชิญพี่ป๋องพี่แก่ครับขอบคุณสจ.ตีนะครับไพฑูรย์จันแจ่มครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดยาเกรคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศและร้าน7 Extra ทั่วประเทศยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบแชมพูกุ๊ดแฮร์ลดผมร่วงผมบางสีสะล้านโดยคนสิทธิชัยทองมีน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๊วและยาหม่องน้ำเชงอิ๊วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนมน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกกผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจี๊ดจ๊าดโดนใจยกที่2ครับมวยคู่ที่3ของเราวันนี้ช่องนาวไทยทอดสดทุกวันอาทิตย์ครับ 18:25 นาทีโดยประมาณให้ชมกันเต็มอิ่มเลยครับไม่น้อยกว่า5คู่นี่คู่ที่3แล้วมุมแดงชูเพชรสิทธิ์พนัญเชิงน้ำเงินเพชรจะหาจ่าจิตจนะเดินแล้วครับยกนี้เพชรจะหาครับเคยแพ้มาครับวันนี้นี่พกความแค้นมาเต็มอกจะสานแค้นได้หรือว่าแค้นหนักกว่าเดิมครับน่าสนใจมากรูปร่างทางด้านของเจ้ามุมแดงนะครับกระด้านของเจ้าชูเพชรนี่ดูตี้กว่าสั้นกว่านะครับแต่ว่าไม่เท่าไรครับได้อย่างหนาครับเตะตีนแล้วครับชูเพชรมีเตะเจาะยางซ้ายขวาแล้วก็มีหมัดซ้ายขวาเติมตามเข้าไปตลอดโอ้เพชรจะหาวันนี้วางแผนมาสู้แล้วก็มาเพื่อไปชนะมาเพื่อถอนแค้นวันนี้ครับแต่จะทำได้หรือเปล่าเพราะนี่อยู่ในช่วงของยกที่2เท่านั้นนี่ครับชูเพชรนี่มีหมัดแล้วก็แข้งครับรอสกัดการบุกของทางด้านเพชรยะหาครับเพชรยะหานี่ขยับเดินแบบระวังครับอ้าวมีหมัดครับจิ้มเข้าไปก่อนยะหานี่ยะลาครับส่วนสีเสื้อของพี่ดีจันนะนี่สงขาครับแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ใกล้ชิดติดกันครับพยายามวนหาช่องเจาะเหมือนกันครับเพชรยะหาสายหน้าครับชูเพชรประสานแข้งมีเติมเข้าอีกชูเพชรจากกันทรวิชัยครับมาสารคามสะดืออีสานครับจังหวัดศูนย์กลางการศึกษาอีกจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานบ้านเดียวกับสะเก็ดดาวเพชรพญาไทนี่บ้านเดียวกับบุรันสารคามต่อยหมัดแล้วชูเพชรหมัดขวาเพชรจะหาต้องกอดไว้ก่อนโอ้หมัดดีครับแฟนมวยนี่ลุกฮือเลยครับอ้าวขยับเดินคู่ครับชูเพชรมีศอกครับโตทุกลูกทุกดอกทางด้านชูเพชรก็เป็นเด็กดื้อทั้งคู่ครับเนี่ยครับไม่มีใครยอมใครครับไม่ยอมกันอย่างนี้ดีครับทำให้เกมสนุกสนานตื่นเต้นครับอ้าวแม่แทงซ้ายดื้ออยู่ที่หัวใจแล้วเกมอย่างนี้เพชรยะหาทีบชูเพชรปัดโย่ได้อาวุธแล้วครับยกที่สองนี่พักก่อนครับปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเล่นอะไรกันอยู่คะใช้อะไรซักผ้ามาก็เหมือนจะหอมแต่จะสะอาดจริงหรอด้วยพลังแม่ปอเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นถ้าแค่หอมแต่ไม่สะอาดก็ไม่ผ่านพี่ก็แค่อยากลองต้องใช้ Reef Excel Comfort เท่านั้นพลังขจัดคราบสะอาดแบบตัวจริงพร้อมหอมยาวนานถึง4สัปดาห์หอมจริงต้องสะอาดจริงหอมนานถึง4สัปดาห์พลังขจัดคราบสะอาดแบบตัวจริงหอมยาวนาน Reef Excel Comfortสปอร์ตทุกองศาหอยลักรีโว่ TRD สควอชิโว่ใหม่เนิบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชู่ล่าง DCS เนิบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องหอยลักรีโว่ TRD สควอชิโว่ใหม่ยาเกร็กคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวม
และช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกรกคูเท่านั้นกลับมาชมมวยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะแข่งขันมวยรอบนะครับในการแข่งขันมวยรอบเกรกคูยาสตรีแพนเค้กรอบรองชนะเลิศในการแข่งสดคู่ที่4ครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากร้อยตำรวจเอกภูดิษฐ์วงนุ่มนะครับผู้บริหารยาบำรุงร่างกายเกรกคูครับให้เกียรติเป็นสักขีพยานนะครับในการคล้องภูมิลัยให้แก่นักมวยที่จะชกในวันนี้ได้แก่เพชรโทปอฉลาดในฝ่ายแดงครับนี่นะครับแล้วก็เพชรเมืองแพร่อยงยิมครับดักมุมน้ำเงินรวมทั้งยังมีเงินอัดฉีดนะครับเหงื่อไม่ออกจัดไปแล้วครับคนละ 5,000 บาทครับนี่แหละครับรับรองว่าได้ชมมวยแน่นมันแน่นอนนะครับสำหรับคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับร้อยตรีร้อยตำรวจเอกภูดิษฐ์วงนุ่มผู้บริหารยาบำรุงร่างกายเกรกคูครับช่วงนี้ไปชมมวยกันต่อครับเชิญครับขอบพระคุณจากใจเลยนะครับเกรกคูยาสตรีแพนเค้กนะครับที่ทำให้เราได้ดูมวยรอบดีๆก็งวดเข้ามาทุกทีเลยนะครับนี่เป็นนัดตัดเชือกนัดที่2แล้วก็รอชิงชนะเลิศในช่วงเดือนพฤศจิกายนขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสำหรับซาร่าแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวครับโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์จากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระใสเส้นตราโคทีมเปลี่ยนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกชุดกีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์ซาวคำเขตสจสมคิดมากวงและกาแฟโฟกัสสจไพฑูรย์จันแจ่มครับอ้าวตามกันต่อครับบนเวทีครับโอ้โหยกที่3เปิดฉากขึ้นมาเพชรยหาจะมีต่อยหมัด1 2แล้วก็ตวัดด้วยแข้งนินน่ากลัวครับแต่ว่าชูเพชรในทีเด็ดอยู่ที่พลังหมัดซ้ายขวาห้ามกระพริบตาแล้วครับยกนี้ขยับเดินครับเดินแบบมั่นใจครับเพชรยหาเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาหมัดก็มีครับอ้าวซ้ายครับแข้งขวาของชูเพชรดูวงในบ้างครับวงในล็อกสะพายแรงแบบนี้ตีกันไม่ถนัดเดินต่อครับลูกขีบดำครับเพชรจะหาแข้งขวาของชูเพชรก็ยังระมัดระวังกันแหละครับนี่ครับซ้ายกับขวาครับแลกกันเลยครับชุดนี้โอ้โหทั้งหมัดทั้งแข้งครับทั้งหมัดทั้งแข้งเติมได้ข่าวชูเพชรชกกันอย่างนี้สู้กันอย่างนี้สองครั้งไม่พอแล้วฮะนี่ครั้งที่สองครับแต่ว่าเกมยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกกระทีก็โอ้ยเตะสูงฮะเกือบเข้ากระดูกคางวงในครับวงในนี่ของชอบของชูเพชรครับพยายามจะล็อกคอกดลงมาเด้งตีเพชรจะหาเพชรจะหายังช้าอยู่ครับโดนไป1ดอกครับกรรมการแยกออกมาโรจนวัฒน์สมศรีนะครับดึงออกมากลางเวทีครับเปิดเกมกันใหม่ครับวางแข้งขวานำครับชูเพชรเพชรยะหาเสียบซ้ายครับมาใต้ปีกแล้วก็เด้งตีซ้ายครับหาเหลี่ยมตีครับตีขวามาครับเพชรยะหาเจอยัดไส้ครับจากชูเพชรนี่แหละครับผลงานของโปรโมเตอร์หนุ่มของเราเดียเกียรติเพชรถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ที่แรงอีกท่านหนึ่งของเราเลยครับช่องนาว26จัดมวยดีมีคุณภาพให้ชมตลอดครับนี่ยกที่3เบียดลงมาอยู่ข้างล่างครับเพชรหาได้ดอกนี้นี่มั่นใจแล้วครับเดินแล้วครับชูเพชรมีศอกปักเข้าไปแล้วก็จับในกดแขนล็อกแล้วเสียบเข่าจัดอย่างนี้ทางด้านของชูเพชรคือช่วงขาแกสั้นกว่าครับกระทุ้งเข้าไปครับจะดึงก็ไม่มีจังหวะอีกหนังชีวิตครับถือว่าเป็นมวยที่มีความเก่าในตัวเหมือนกันกับท่านชูเพชรเสียเปรียบช่วงแต่ว่าลูกจับนี่แกฉลาดดีดูครับถ้ารวบไม่ได้แกเอาละครับเจอเหลี่ยมสวนกลับของเพชรจะหาเข้าบ้างแล้วเอาเพชรจะหาเร่งแล้วเหยียบคันเร่งในช่วงปลายยกยังครับยกที่3นั้นให้นักมวยพักก่อนครับหมดยกที่3ยาเกรกคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกรกคูเท่านั้นคุณเองก็อาจมีแบคทีเรีย
สาเหตุหนึ่งของกลิ่นใต้วงแขนจัดการด้วย Resona Active Defense ใหม่ช่วยปกป้องคุณจากแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นกายได้ถึง10เท่า Resona ไม่ทำให้คุณผิดหวังบางครั้งในช่วงชีวิตของคนเราเมื่อเราย้อนถามกับตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เราไม่อยู่นิ่งดูได้อะไรที่ทำให้เราเห็นสิ่งเล็กๆที่บางคนมองข้ามที่ทำให้เรายอมเสียสละความสวยงามเพื่อคนอื่นหรือเป็นเพราะบางสิ่งในตัวเราที่คอยขับเคลื่อนให้ออกมาเป็นพลังพลังความดีเริ่มที่ตัวเราปตท.พลังที่ยั่งยืนกลับมาชมการสดกันต่อนะครับช่วงนี้ขอมอบรางวัลให้แก่มวยคู่ดูเดือดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้แก่ทางด้านของคมเพชรป่ารัตน์คุปแล้วก็ดีเซลน้อยอสกาวรัตน์ครับได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกปูดิตวงนุ่มนะครับผู้บริหารยาบำรุงร่างกายตาเกรกคูมอบให้คนละ 5,000 บาทเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาชกได้ดูเดือดสะใจแฟนมวยครับเอาละครับช่วงนี้ไปชมมวยกันต่อนะครับเชิญพี่ป๋องพี่แก่ครับขอบคุณเกรกคูนะครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสำหรับทางด้านของยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวครับบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคามบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงหลังคาเมทัลซีตราสิงโตงานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองไบสตีล02874-1261บริษัทฮาวลีลักลีเกิลแอดไวเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่และขอบคุณทางด้านของสีออเรนเตนครับตอบโจทย์ได้ทั้งทาภายนอกทาภายในทาไม้ทาเหล็กโดยเสียต้นครับโทรศัพท์02-061-912-3333ครับ061-912-3333ครับนักเรียนใน10ทหารบกรุ่น5/15รุ่น1 101,001ครับพบปะสังสรรค์ที่สโมสรกองทัพบกวิภาวดีรังสิตครับ7ตุลาคมตรงกับวันศุกร์นี้14:16 นเป็นต้นไปครับจ่าแป๊ะหรือว่าจ่าวัชรินทร์เงินชูกลิ่นครับประชาสัมพันธ์มาเกเปิดมากขึ้นครับตอนนี้เน้นที่วงในครับทางด้านชูเพชรออกมายกนี้จับในทันทีพยายามจะดิ้นครับเพชรจะหาพยายามจะขวางแกดูลูกขวางแล้วเสียบเข่าตีไม่เข้าครับกรรมการโรจนวัฒน์แยกออกมาครับยังต้องเป็นเกมยาวกันต่อไปครับเดินเข้าหาครับอุ้ยครับศอกขวามาเจอขอขาของชูเพชรเพชรจะหาตีขวาครับหาเหลี่ยมตีครับตีขวาแต่ว่าชูเพชรก็โต้ด้วยขวาครับชูเพชรหนีเชือกครับหนีเชือกไม่เอากรรมการเซออกมาต้องไม่ให้ใช้เชือกครับไม่ต้องเอาเปรียบกันครับนี่ครับฟัดไปเรื่อยครับชูเพชรล็อกแล้วก็เด้งตีครับเอาโดนปฏิบปาชิดติดวงในอีกแล้วครับเพชรจะหาแก้ยังไงเป็นมวยสั้นกว่านะครับชูเพชรแต่ว่าชวนทะเลาะวงในครับแหมกล้าเหลือเกินครับแซ่เชือกบ่อยๆไม่ดีนะชูเพชรนะหรือว่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้เพชรจะหาพยายามมาเด้งเชือกตีจังหวะสองเหมือนกันครับเพชรจะหาไงครับก็หนีไม่ออกแล้วครับเพชรจะหาพยายามจะสู้เข่าครับถึงตอนนี้นี่ดูครับถึงตัวตลอดอ้าวเหลี่ยมนี้ครับเป็นของเพชรจะหาครับเอาน้ำหนักตัวของตัวนี้อัดลงไปด้วยครับไม่มีจังหวะครับโยนเข่าขวาโยนสวยครับโยนสวยครับเพชรยาหาครับเอามีจิ้มขวาลำตัวครับเอาท้องเป้าใหญ่ครับตบตีเป้าใหญ่ชูเพชรทำท่าสะดุ้งทำท่าจะหยุดเหมือนกันครับโดนชาร์จด้วยลูกเข่าและเติมด้วยหมัดซ้ายขวาแก่โดยลูกลัดล่างแล้วก็ดันเข้าเชือกครับชูเพชรแก่ขวานี้ครับแล้วก็วงในไล่แขนแล้วก็กดแขนลงมาครับเอาเพชรยาหาเสียบเข่าซ้ายแล้วก็ล็อกเอาไว้ครับชูเพชรแบบนี้ตีไม่ถนัดดึงมากลางเวทีครับกรรมการครับตีได้ทำได้ต้องทำต่อเนื่องครับเดินเข้าหาต่อครับเพชรยะหาครับส่วนชูเพชรรอง้างแข้งขวาไปแม่โยนมาจุดตกกันไม่ถึงตัวครับแต่ก็ถือว่ามีความพยายามครับเขาบอกความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอ้าวเปลี่ยนเสิร์ฟบ้างชูเพชรเดินเตะขวาลายแขนขึ้นบนชูเพชรจะเร่งเกมในช่วงปลายยกจะเร่งเกมเพชรจะหาไม่ยอมครับไม่ยอมขวางจะตีเข้าไปอัดไปที่มุมโอ้โหเข่าดีครับขวางแล้วเสียบยัดมุมเลยครับเพชรจะหาพี่เลี้ยงของชูเพชรบอกให้เดินแล้วครับตอนนี้นี่ครับวุ่นวายเหลือเกินครับตอนนี้สถานการณ์วุ่นวายจนหมดยกเลยฝากไว้ก่อนเดี๋ยวคิดบัญชีกันยกหน้า
ผู้ชายต้องกล้าลุยผิวจะหลอกคล้ำน้ำมันก็ไม่กังวลใหม่เจลล้างหน้าวัสลีนเมนออยล์เอ็กซ์เพิร์ทพร้อม10คุณประโยชน์ช่วยฟื้นบำรุงผิวนับความมันผิวดูกระจ่างใสซื้อเจลล้างหน้ารับสแตมป์มูลค่า18บาทถึง25ตุลาคมนี้ยาเกล็ดคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นฉันมีวันนี้ได้ด้วยความทุ่มเทของฉันและแม่ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ฉันได้เรียนรู้มอบพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงให้เขาตั้งแต่วันนี้ขอแนะนำไทยคิวซูเปอร์โกลโฉมใหม่ที่มีซินไบโอติกและ DHA 34มิลลิกรัมเพื่อพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงที่จะช่วยสร้างโอกาสในอนาคตของเขาคิวซูเปอร์โกลเพราะอนาคตต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้กลับมาตามต่อครับเป็นยกที่เรียกว่าสถานการณ์นี่พลิกไปพลิกมาครับเนี่ยครับงัดศอกขวาไปเด้งตีขวาครับและจังหวะนี้ครับเกี่ยวเล็กๆนะครับเกี่ยวเล็กๆแล้วก็ดันครับแล้วก็น้ำหนักตัวเองเนี่ยอัดคู่ต่อสู้ลงไปต้องยอมรับแล้วครับความพยายามของเพชรยะหามุมน้ำเงินเปิดเกมเร่งเปิดเกมบุกเปิดเกมลุยตลอดชูเพชรก็พยายามสวนกลับคืนเหมือนกันครับเดินทางมาถึงยกที่5ยกสุดท้ายครับ3นาทีต่อไปนี้ครับใครที่ใครคือผู้ที่จะได้รับการชูมือจริงดำแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหบนล็อกนี่วุ่นวายไปหมดครับส่วนบนเวทีก็ตัดสินกันยกนี้แหละครับ3นาทีสุดท้ายก็ได้ทั้งพี่ต่อแล้วก็พี่รองนะครับสนุกสนานกันไปครับ3นาทีทองครับมันจะเป็นของใครแหละครับที่จะนำไปสู่การได้รับการชูมือยกที่5ครับชูเพชรแดงครับจากมหาสารคามน้ำเงินเพชรยะหาจากยะลาครับโอ้โหเปิดเกมชูเพชรเร่งเกมก่อนเลยพลิกไม่ไปปล่อยเข่าครับเอาลูกขยันมาช่วยครับยกนี้ทางด้านชูเพชรต้องรู้จักธรรมชาติของกรรมการด้วยนะครับนักมวยรวมไปถึงทีมงานครับไม่มีปิดกล่องอยู่แล้วครับสนามนี้เวทีนี้โอ้โหดูครับลุยเดินเลยเปิดเกมต่อยมาจากแข้งแล้วในนี่แทงไม่ยั้งเลยชูเพชรยังคงพยายามต่อไปครับเดินหวดแข้งซ้ายขวาสลับกันแข้งขวาของเพชรหาโต้แข้งขวาของชูเพชรแล้วครับตอนนี้ยุ่งแล้วครับเพชรหาต้องโต้เยอะๆเอาเจอแข้งขวาของชูเพชรอีกไหนครับตีขวาแล้วก็ตีซ้ายราคาไว้ครับนี่ครับกองเชียร์ของชูเพชรบอกว่าให้เดินต่อครับเมืองพอไม่มีเมืองพอไม่มีเอาละครับโอ้โหไปพอครับพี่เลี้ยงไม่ได้ตัดสินเองฮะต้องมีมุมใดมุมหนึ่งคิดผิดแล้วครับอย่างนี้ฮะคือมวยเดินทำได้ก็อาจจะทำต่อเนื่องครับพอทำไม่ต่อเนื่องแล้วคราวนี้โจทย์ก็อยู่ที่กรรมการแล้วครับเกมตัวเองได้เปรียบด้วยการเดินทำก็ต้องทำต่อครับแล้วไปพอครับโอ้น่าเสียดายเวลาที่เหลือเหลือเยอะซะด้วยครับเวลาแล้วไม่ต้องถามกรรมการเลยว่ามวยผมแพ้ได้ยังไงแพ้ตรงไหนนะมิสเตอร์ป๋องครับต้องให้เกียรติกรรมการล่ะครับต่างคนต่างหน้าที่ครับถ้าเกิดนักมวยที่ว่าหน้าที่ของตัวเองบนเวทีนี้พอแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของกรรมการล่ะครับต้องตัดสินออกมาก็ต้องยอมรับตรงนั้นครับต้องให้เกียรติเขาเลยครับในเมื่อทั้ง2มุมให้เกียรติเขาอย่างนี้แต่จริงๆแล้วต้องให้ได้ใจพี่น้องแฟนมวยด้วยการออกอาวุธกันเยอะๆล่ะครับโอ้เขาให้ขึ้นไปชกครับนี่ฮะน่าเสียดายเวลาที่เหลือครับเกือบ2นาทีครับไอ้ที่มาเต้นนี่แหละครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับมวยไทยสมัยใหม่มันมีความกดดันหลายๆอย่างนะครับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างครับไอ้ครั้นจะเข้าไปก็อาจจะหลุดอาจจะหลวมอาจจะพลาดได้ครับก็นำไปสู่เกมลักษณะแบบนี้ที่เราได้เห็นกันชินตาแต่ว่าทีแน่ๆในที่ผิดๆไปเลยนะครับไม่เอาแล้วครับมาถึงตรงนี้ไม่กล้าเข้าแล้วล่ะครับพอเข้าไปมีหลุดมีพลาดขึ้นมาแล้วไปกันหนักเลยแต่เราหยุดเกมอย่างนี้ครับกรรมการใ
เร่งแต่ว่านักมวยก็ยืนห่างกัน2ก้าวแล้วครับแบบนี้วัดใจกรรมการครับเดี๋ยวรู้กันครับไม่รู้ว่าไปคิดถูกคิดผิดแล้วครับครับโอ้เป็นกันนานเหลือเกินเรียกว่าให้เครดิตเขาเลยนะครับกรรมการจบแล้วครับอย่างนี้ให้เครดิตกรรมการไปเลยครับว่ากรรมการเห็นมุมไหนออกอาวุธได้ดีกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปครับท่านแรกครับพิทักษ์ทองแพครับท่านที่2ครับวรวิทย์เชื้อสุวรรณแล้วมาจบที่ธินกรณพัทลุงครับชูมือไปที่นี่ครับทางด้านของมุมแดงครับชูเพชรสิทธิ์พนันเชิงครับย้ำชัยเอาชนะเพชรยหาจ่าจิตชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งอีกหนหนึ่งคาใจแน่ครับเชื่อว่าไฟ3ต้องมีครับมวยคู่นี้อภากรเดี๋ยวกลับมาครับ